เวลาที่เรา DCA หุ้นที่ลงเนี่ยเราก็จะมี position ที่ใหญ่ขึ้นแต่มันไม่ได้ใหญ่ขึ้นเราได้กาไรมันจะเป็นใหญ่ขึ้นเราขาดทุนถึงแม้ว่าเปอร์เซ็นต์ขาดทุนมันจะน้อยลงแต่เรามี position ที่ขาดทุนที่ใหญ่ขึ้นสําหรับ beginner ที่เข้ามาเรียนเนี่ยผมจะบอกเลยว่าในช่วงแรกเนี่ยอย่าอย่าอย่า DCA นะพร้อมจะเป็นหนทางที่นําไปสู่หายนะได้ง่ายมากๆ Bitcoin ขึ้นมาเยอะมากนะคะล่าสุด5 5 0 0 0เหรียญแล้วนะคะ ทีนี้อาจารย์มองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันมันเป็น fundamental change เลยหรือเปล่าหรือจะกลายเป็นอีกหนึ่ง bullish trend ที่อาจจะมีความผันผวนที่เกิดขึ้นจากโซลอสที่เข้ามาลงทุนจากเฟดที่บอกว่าไม่แบนนะจ๊ะอาจารย์มองอยังไงคะเรื่องนี้ คุณผู้ชมคะลงตุนนิยมคริปโต101จาก,กันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราอยากชวนคุยเรื่องของ DCA นะคะทาไมคริปโตมาคุยเรื่อง DCA นะคะวันนี้อยากชวนฟังท่านหนึ่งนะคะซึ่งหลายคนน่าจะเป็นแฟนคลับแล้วนะคะแล้วก็บอกว่าอยากจะรู้ว่ามองอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เหตุเกิดจากครั้งก่อนนะคะพอดีคุยกันก่อนเข้ารายการนะคะว่าเอ๊ะหลักการ DCA จริงเทรดเดอร์อาจจะมองไม่ได้มุมบวกมากนักนะคะว่าทําไมต้อง DCA ทําไมต้องทําให้เป็นอัตโนมัติมันมีส่วน วนดีวนด้อยอย่างไรเดี๋ยวมาคุยกันแต่กับ Bitcoin DCA จะใช้ได้ผลหรือเปล่านะคะอาจารย์ตามธิยาสัมพันธรักษ์นะคะ m d c h a ฉ o k ok. c o m อยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับ วันนี้อยากคุยเรื่องของตัวคริปโตนะคะตามซีรีส์นึงนะคะเราอาจจะหลุดไปนอกซีรีส์บ้างนะคะแต่ว่าก็ยังปูอยู่ในสโคปเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐศาสตร์การเงินที่น่าสนใจวันนี้อยากถามอาจารย์ในมุมคอนเทรดเดอร์เนาะว่าหรือคนที่อาจเทคนิคอลละกันอาจจะไม่ใช่เทรดเดอร์คอไม่แน่ใจนิยามแบบไหนดีว่าเรามอง DCA อย่างไรบ้างค่ะครับผม คราวที่แล้วที่ที่ที่คุยกลุนเฟิร์นเนาะผมบอกว่าในในฐานะเทรดเดอร์นะฮะคือคือต้องบอกว่าคำว่าในฐานะเทรดเดอร์ก็หมายถึงว่าตัวเองนั่นแหละนะฮะคือ <c ười> แต่เทรดเดอร์ก็จะมีหลายกลุ่มหลายรูปแบบหลายวิธีหลายสำนักใช่ไหม <c ười> ในฐานะเทรดเดอร์แบบที่ผมเป็นสายเทคนิคมา <c ười> ตั้งแต่ต้นนะฮะก่อนที่ผมจะมารู้จักบิตคอยก่อนจะมาอะไรเนี่ยผมอยู่กับการเทรดหุ้นกับการเทรดพวกฟิวเจอร์สคอมมอนดิตี้ซึ่งเอ่อก็เรียนมาจากคุณพ่อนะคุณพ่อก็จะเป็นเทคนิคออนัลิสต์วิเคราะห์เชิงเทคนิคอย่างเดียวเลยคือจะไม่สนใจฟ ในสายเทคนิคเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ที่เราเรายอมรับก่อนเลยคือเราไม่รู้อนาคตนะฮะเราเดาไม่ได้อนาคตจะเป็นอย่างไรแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าอะไรคือธุรกิจที่ดีอะไรคือธุรกิจที่ไม่ดีเพราะว่าเราไม่รู้ฟันเดอเมนทัลนะแล้วเราก็ค่อนข้างมั่นใจว่าฟันเดอเมนทัลส่วนใหญ่มันหลอกลวงเราทั้งนั้น <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะอาศัยความจริงเพียงหนึ่งเดียวที่มีอยู่ก็คือราคาของสินค้านั้นในตลาดแล้วเราจะทํากําไรจากจากการเคลื่อนไหวของราคา นี่คอคอนเซปต์ของเทคนิคอลแอนาลิซิสในในในลักษณะที่ผมได้ได้ได้เติบโตมากับมันนะครคราวนี้เนี่ยก็เลยบอกคุณเฟิร์นไปว่าจริงๆเนี่ยปกติผมไม่ชอบ DCA เลยเนาะนะเพราะว่าเราเราเขาเรียกว่าอะไรในในมุมมองในคอนเท็กต์ของการเทรดเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเทรดแบบเชิงเทคนิคแล้วก็เป็นการเทรดลักษณะของซื้อมาขายไปเก็งกำไรเนี่ยการ dCA เนี่ยทาคนเจ็บมาเยอะมากแล้วนะครับคือการ dCA ความหมายของมันดอลลาร์คอสแอฟเรจเนี่ยซึ่งซึ่งเป็นเราเราพูดติดปากกันว่า DCA แต่ความหมายจริงมันก็ไม่ได้ DCA เท่าไหรนะ่นาอแต่เราจะบอกว่าอะไรนะเอ่อ BCA เป็นบาทคอสแอฟเฟรจมันก็ไม่ติดบาทไม่ติดบาทเท่าไหร่ใช่ไหมฮะเอ่อมันคือการอีกศัพท์หนึ่งที่เขาเรียกกันคือการซื้อถัว่วอ่าใช่อ่าใช่ไหมะนะฮะผมได้มีโอกาสนอกเหนือจากเทรดเนี่ยผมได้มีโอกาสเจอนักเรียนที่มาเรียนเทรดกับคุณพ่อได้พูดคุยกับหลายๆคนที่เจอประสบการณ์อะไรมาเยอะสิ่งหนึ่งที่คล้ายๆล้กันและเจอกันเยอะมากเลยคือ ผิดพลาดจากการซื้อถัว่วนะฮะถือพอเราซื้อหุ้นไปสักตัวหนึง่งแล้วหุ้นตัวนั้นมันลงมันลงปุ๊บนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเจอบอกว่ามาร์เก็ตติ้งบอกว่าพี่ซื้อถัวสิต้นทุนจะได้ต่ำลงอ,อแล้วเขาก็จะซื้อถัวไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจากหุ้นตัวละสิบาทจนมาเหลือเซว,ว่าประมาณสองสตางค์ก็ยังซื้อถั่วอยู่อ,อะไรอย่างเงี้ยนะฮะประเด็นคือการซื้อถัวเนี่ยถ้าเรามาวิเคราะห์กันจริงๆในลักษณะของการเทรดและโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งการเทรดแบบเป็นระบบที่ที่ผมค่อนข้างยึด มันมีข้อดีนะมันมีข้อดีมันดึงต้นทุนลงได้ต่ำจริงๆนะฮะมันทําให้การเทรดมีความเครียดน้อยลงจริงๆแต่นั่นก็เป็นข้อเสียในตัวมันด้วยคือมันเป็นการตัดสินใจที่สบายใจอที่เราทําแล้วเราสบายใจคือแบบมันลงมาเราก็ซื้อสินะฮะต้นทุนต่ําลงดีซะอีกถูกไหมนะครับบางทีความสบายใจในการตัดสินใจอ่ะมันไปมันไปเขาเรว่าไปไปบั่นทอนส่วนของระเบียบวินัยของเราอ่าในการที่เราจะเทรดเป็นระบบ สิ่งที่สําคัญมากๆคือระเบียบวินัยนะฮะเราจะต้องมีระบบพูดง่ายเหมือนเรามีอัลกอริทึมในการเทรดเรามีผลวิจัยทางสถิติที่แบ็กอัพอัลกอริทึมของเราแล้วเราก็ต้องมีวินัยในการทําตามมัน <c oughs> อ่าไอการกระทําอะไรบางอย่างที่มันทําแล้วมันสบายใจเนี่ยหลายครั้งมันทําให้วินัยด้อยลงมันก็เลยมันก็เลยจะกลายเป็นให้ใหเป็นปัญหาเรื้อรงังแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลาที่เรา dCA หุ้นที่ลงเนี่ยเราก็จะมี Position ที่ใหญ่ขึ้น แต่มันไม่ได้ใหญ่ขึ้นเราได้กาไรมันจะเป็นใหญ่ขึ้นเราขาดทุนถึงแม้ว่าเปอร์เซ็นต์ขาดทุนมันจะน้อยลงแต่เรามีโพสิชันที่ขาดทุนที่ใหญ่ขึ้นสิ่งที่ตามมาคือเราจะเกิดความเสียดายและความไม่อยากยอมรับลอสที่เกิดขึ้นนะฮะวันนี้สมมติว่าคุณมีทุนอยู่หมื่นหนึ่งในหุ้นหนึ่งคุณขาดทุนสิบเปอร์เซ็นต์คุณขาดทุนพัน 1, บาทแต่คุณเลือกที่จะถัวคุณถัวไปอีกหมื่นตอนนี้คุณมีสองหมื่นคุณอยากขาดทุนพันบาทอยู่แต่มันลงต่อจนกลายเป็นว่าขาดทุนกลับมา l o s มันจะใหญ่ขึ้นแล้วพอมันใหญ่ขึ้นเนี่ยโอกาสที่เราจะคัดลอสได้มันมันยากขึ้นอือ่ามันก็จะทําให้ position เนี่ยมันพอกไปเรื่อยๆนะฮะเกิดเป็นสภาวะที่เราเรียกว่าแบบดอยยาวคราวนี้เนี่ยที่บอกว่าเอ่อค่อนข้างนตี้มันคือถ้าเราพูดในบริบทของหุ้นนะฮะตลาดหุ้นตลาดทุนทั้งหลายเนี่ยมันมีสินค้าหลายตัวที่บอกง่ายๆคือเราไม่รู้ว่ามันลงแล้วมันจะมีวันขึ้นอีกหรือไม่ถูกไหมคเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันลงแล้วมันลงไปเลยแล้วคุณถ่วงไปเรื่อย สับเทคนิคเขาเรียกว่า adding to a losing position คือเราก็จะมี position ที่ขาดทุนเนี่ยพอกหางหมูใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆแล้วมันจะกลายเป็นเงินที่จมไปกับตรงนั้นทําให้พอร์ตเราไม่มี e f f i c i e นซีแล้วในที่สุดเราจะสูญเสียเรื่องของระเบียบวินัยแล้วก็เราก็กําลังใจในการลงทุนไปด้วยนะครับนั่นกลยเป็นเหตุผลค่ะ,ะใช่ที่ไม่ชอบการ DCA หุ้นรายตัวเป็นเป็นเหตุผลจริงๆถ้าใครเคยเคย,เคยเรียนคอร์สของทางสมรมเนี่ยนะฮะก็จะเราจะพูดอยู่เรื่อยว,ว่าห้าม DCA ห้าม DCA คือ,คอจริงๆ DCA มันมีที่ของมันมันมีที่ของมันถ้าคุณเข้าใจมันจริงๆเราใช้มันเป็นจริงๆในในการเทรดทุนบางตัวนะฮะกับระบบบางระบบแต่สาหรับ beginner ที่เข้ามาเรียนเนี่ยนะผมจะบอกเลยว่าในช่วงแรกเนอย่าอย่าอย่า DCA นะะเพราะมันจะเป็นหนทางที่นําไปสู่หายนะได้ง่ายมากๆอ <c oughs> แต่ <c oughs> ว่าเสร็จแล้วก็มีพอเข้ามาในโลกของบิ c o อ n ก็มีคนแนะนําว่าให้ DCA อืมตอนแรกผมก็จะดีดหรอ <c oughs> นะจะดีเหรอเพราะว่าเราค่อนข้างแอนตี้การ DCA มาตลอดนะครับแน่นอนว่าถ้าคุณเป็น swing trader, สวิงเทรดเดอร์ระยะสั้นอะไรอย่าง,งการดี a อาจจะให้ผลตอบแทนที่ดีมากๆคุณดึงลงดึงลงดึงลงกำไรนิดเดียวคุณคุณเทคโปรฟิตแต่ว่าผมเป็น collect trend following trader ผมขอกินกําไรคํายาวๆเราคัดลอสเล็กๆนะ<ม>อันนั้นเป็นสไตล์แล้วกันเป็นสไตล์เพราะนั้นเราจะไม่ dCA ถูกไหมมาเจอ<ม>คำแนะนำว่าดี a ไปเถอะไม่มีปัญหาอะไรเงี้ยนะฮะ,ะก็ตอนแรกก็ค่อนข้างแอนตี้ประมาณนึงแต่พอเรามาเขาเรียกว่าเหมือนแบบถามตัวเองเนาะ ะะก็เลยก็เลยค่อนข้างจะพบแหละว่า,ามันมีที่ของมัน,นะะการ dCA มันมีที่ของมันคือเนือ่องจากว่าเราไม่เคยไปศึกษาอะไรในเชิงของสาย VI เลยคือทาง VI จะชอบ dCA มากอ่าใช่ค่ะใช่เพราะเราไม่เคยศึกษาฟันเดเมนทัลเราไม่เคยมองมุมมองของหุ้นหรือบร,รษิษัทต่างๆในแง,ง่ของของของฟันเดเมนทัลมากนักเพราะว่าเราก็รู้ว่าเราเราเชื่อตัวเลขดีกว่าพอเรามาดูถึงแอสเซทคลาสเนี่ยนะฮะ คือพอผมทําความรู้จักกับบิตคอยเราได้ไปรู้จักมันมากกว่าแค่ชาร์ตอืมผมบอกแลวปีแรกๆที่รู้จักกับบิตคอยผมรู้จักมันแค่ในลักษณะของชาร์ตอันหนึ่งเทรดเล่นได้นะครับยังไม่มีศรัทธาอะไรแต่พอเราศึกษาลึกไปเรื่อยๆเราเห็นถึงถึงฟันเดเมนทัลเห็นพื้นฐานของมันค่ะแล้วเราก็เข้าใจว่าเข้าใจคําว่าอะไรที่มีพื้นฐานที่แข็งแกร่งอะดีซีเอไปเถอะมันมาเข้าใจตอนนี้<อ>นะแต่ว่าก,ก็ยังเสียใจอยู่ว่านิดนึงว่าแบบเออบางทีสาย v ีหลายคนยังบอกว่าบิตคอยไม่มีฟันเดเมนทัลเพราะว่าบางทีเราอาจจะวิเค์ ขิดประเด็นนิดหน่อย uh huh, uh huh. แต่เพราะเพราะมันไม่ใช่หุ้นคุณว mm ิเคราะห์แบบหุ้นไม่ได้แต่พอเราเข้าใจบันถุกประเด็นตรงนี้เราจะเห็นว่าพอมันมีฟันดัมเบลทที่แข็งแกร่งแล้วเรารู้ว่าฟันดัมเบลทของมันเนี่ยมาจากแฟกเตอร์อะไรบ้างนะตราบใดที่ u s เอสดลไล์ยังพิมพ์เงินไม่หยุดตราบใดที่จีนยังพิมพ์เงินไม่หยุดและยังพยายามไล่แบนบิตคอยตราบใดที่ประเทศมหาอำนาจที่กดขี่ประชาชนยังไล่แบนบิตคอยอยู่นี่คือฟันดัมเบลท์ที่ดรายดิมาลสำอเงินที่เสรีถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเรามาดูว่าดิมานดเกกิิจาส่งี่ ที่โลกมันกําลังเป็นไปอยู่ซัพพลายของมันเป็นอย่างไรซัพพลายของมันมีจํากัดก็เลยแบบเฮ้ยอันนี้ฟันดัมเมนท์ลมันแข็งจริงๆอืมเพราะฉะนั้นพอมาถึงบิตคอยผมก็เลยเรียกว่าวอร์มอัพสู่การ dCA ครั้งแรกเลยปะคะกับสินทรัพย์แรกเป็นสินทรัพย์แรกก็ได้จริงๆมีทองคํามาก่อนแต่ทองคํามันไม่ค่อยรีวอร์ดเราเท่าไหร่ตลอดสิปี <laughs> ที่ผ่านมาอ่าฮะอ่าฮะแล้วเป็นยังไงคะ <laughs> <laughs> พอหลังจากอาจารย์เริ่ม dCA Bitcoin อนานแค่ไหนแล้วคะ จริงๆผมทำแบบไม่ได้เป็นระเบียบอะไรมากนะฮะก็คือมีเงินเหลือเก็บเดือนหนึ่งก็ซื้อเข้าไปมีเงินเหลือเก็บเดือนหนึ่งก็ซื้อเข้าไปไม่ไม่ได้อยากเรียกตัวเองว่า DCA หรือซัมเพราะขี้เกียจจะใช้คำว่าดอลลาร์อะไรเงี้ยแต่ว่าโอ้ขนาดไม่ไม่คือไม่ชอบขนาดใช่ไหมเพราะเราใช้บาทเพราะเราใช้บาทอ๋อโอเคค่ะเอ่าอ่า Like FCA ก็ได้นะ Fiat Cost Average อะไรเงี้ยไหมเรารวมรวมเรามีอะไรยัดเข้าไปนะฮะอ่าก็ไม่ได้เก็บเรคคอร์ดอะไรมาก นะครับแต่ก็มีพอมีคนถามเยอะๆก็เลยเริ่มพยายามเก็บปรคอร์ดจริงผมเพิ่งเก็บปรคอร์ดมาประมาณปีครึ่งเองอนะก็ก็พบว่าเออมันก็เป็นไปตามคือเราเราคิดอยู่แหละว่ามันจะเป็นยังไงแล้วเราก็ได้อ่านเปนเปอร์เกี่ยวกับการทำดีซี b i บิตคอยว่ามันเป็นยังไงคือสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นคือพอ i c e มันยิ่ง,ย,งยิ่งเป็นสินค้าที่ p r Price วิงแรงมากๆเนี่ยนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราสามารถที่จะดึงต้นทุนเราได้เยอะมากใน1 s w i n สวิงคือถ้า Price มันไม่สวิงใหญ่ขนาดนี้เนี่ยความสามารถในการดึงต้นทุนของ CA ลงเนนนีี่่ยมมัไดะ แต่บิตคอยเนี่ยดันกลายเป็นว่ามันได้ประโยชน์จากการที่ราคามันเหวี่ยงทีละแปดสิบเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะมันทําให้เราสามารถที่จะดึงต้นทุนเราลงได้ถ้าเรายังมั่นใจในฟันเดเมนททลของมันนะแต่มันต้องบอกเลยว่ามันยากมากๆให้ที่จะหาคนที่มั่นใจในฟันเดเมนททลของบิตคอยในวันที่ราคามันขึ้นไปสองหมื่นเหรียญแล้วลงมาเหลือสามพันเหรียญหรือในวันที่มันขึ้นไปสองพันเหรียญแล้วลงมาเหลือร้อยห้าสิบเหรียญ นะฮะผมเองยังหวนไหวต้องบอกว่าอย่างนั้นนะคือแบบบางทีเราก็จะมีคําถามอยู่ในใจหรือว่าเรามองอะไรผิดหรือว่าเราพลาดปัดจจัยอะไรไปหรือว่ามันจะตายแล้วจริง,รงๆถามว่าเกิดขึ้นไหมความรู้สึกเหล่านี้เกิดแล้วเวลาเกิดความรู้สึกอย่างนั้นเราไม่อยากจะด mm ีซีเอืมนะฮะแต่ก็วินัยก็เป็นวินยัยใช่ไหมเราก็ยึดติดเรื่องยึดถือเรื่องของการที่ตั้งระบบเราต้องมีวินยัยเราก็ทา mm hmm. ไปเรื่อยๆ mm hmm. ค่ะนะครับอ่าก็ผลผล,ผลที่ออกมาก็น่าสนใจคือว่าอย่างที่บอกคือมันสวิงเยอะๆเนี่ยต้นทุนมันจะดึงได้ต่ำมากๆ นะครับทำให้มันเลยมีคำพูดว่าแบบถ้าคุณ dca นานเกินเซว่าสามสี่ปียังไงคุณก็กำไรอืมอืมแต่ค,คำพูดนี้ผมก็ยังต้องเตือนทุกคนแหละว่ามันใช้ได้กับเฉพาะแอสเซทที่ที่คุณเห็นความแข็งแกร่งของพื้นฐานมันเท่านั้นนะบางแอสเซทเนี่ยบางคนบอกถ้าอย่างยี่ดีซมทุกตัวเลยสิใช่ไหมไป dca แบบเซว่า leverage t o k e n บู b บิตคอยก็ได้มันลงแล้วมันไม่มีขึ้นบางทีพวกเนี้ยะนะฮะใชะ่เพราะฉะนั้นคือแบบมันไม่ได้ใช้ได้กับทุกอย่าง นะครับส่วนตัวส่วนตัวผม DCA กับ Bitcoin แต่ถามว่าเออคนที่มาพูดคุยด้วยเขาทำอะไรบ้างบางทีก็จะมีเหรียญอื่นๆบ้างอาจจะมีพวกแบบอีทีเรียมบ้างอะไรเงี้ยนะฮะบ,บางคนก็ชอบ ADA ก็แล้วแต่ว่าคุณเชื่อมั่นในฟันแนเมนทลของรายคนณ DCA ตัวนั้นก็ได้นะครับรผมเชื่อมั่น i t c o อ n ตัวเดียวผมก็ดีซีเอบิตคอแล้วอาจารย์ทำสองพอร์ตไหมคะคือ DCA ด้วยแล้วก็ลงตามระบบด้วยสำหรับตัวบิตคอยอ่ทำครับผมจริงๆ DCA ผม DCA ผมไม่ได้ทำเป็นพอร์ตซะเท่าไหร่คือผมเก็บออมเป็นบิตคอย ่าคือที่ที่บอกว่าบางทีผมไม่ค่อยชอบใช้คำว่า DCA เพราะว่าปกติผมจะเรียกว่าการออมเงินผมรู้สึกว่ามันเป็นคําที่ใกล้ตัวมากกว่าเยอะเลยเพราะว่าพอเราพูดถึงบิตคอยในฐานะของเงินที่มั่นคงเนี่ยมันเป็นเงินและมันไม่ใช่สินทรัพย์สับปานลงทุนอแล้วการการเก็บบิตคอยของเราก็เลยเหมือนกับการหยอดเงินใส่กระปุกแต่ว่าถ้าเราอยากดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ของการออมเงินของเราเมื่อเทียบกับเงินที่เราละทิ้งไปเช่นเราทิ้งเออบาทไปเราทิ้งดอลลาร์ไปเรามาเก็บบิตคอยแทนเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นก็ต้องมองในมุมมองของ DCA อม <ừ> นะฮะอผมออมมาเรื่อยๆฮะไม่ได้เก็บเรคคอร์ดอะไรจริงๆริจริงๆออมที่ต้นทุนเท่าไหร่ผมยังไม่รู้เลยเพราะว่าแต่ละเดือนก็ซื้อไม่เท่ากันอ่าเข้าใจอ่าแล้วก็<ช>ก็น <ๆ S 1> ันออมบางทีเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากเนาะเราแค่แบบเราเตือนตัวเองเฉยเดือนนี้ออมหรือยังนะฮะก็ก็เหลือเงินก็ออมเข้าไปแค่นั้น<อ>มีช่วงหลังเนี่ยที่ทําเป็นระเบียบมากขึ้นเพราะว่าพอดีมีมีคนรู้จักมาเขาเขาพูดง่ายๆคือเขาฝากบิตคอย์ไว้ให้เราแล้วให้เราจ่ายให้เขาไปเรื่อยๆเหมือนซื้อผ่อน นะคือเขาเขาฝากไว้ก่อนแล้วเขาบอกเหมือนให้เราจ่ายตังค์ให้เขาทุกเดือนอนะคะรับพอดีเขาไม่มีบัญชีธนาคารไม่มีอะไรเงี้ยเรากา็ก็เลยกลายเป็นว่าผมเลยซื้อบิตคอยจากเขาที่ที่อัตราเท่ากันทุกเดือนมาก็ประมาณครึ่งปีอซึ่งครึ่งปีที่ผ่านมาเราก็จะเห็นว่าจริงๆคือผมเริ่มตั้งแต่ตอนที่มันอยู่ท็อปเลยนะเขาเขาเอามาฝากให้ผมเนี่ยวันที่ราคาขึ้นไปหกหมื่นกว่าบาทได้หกหมื่นกว่าเหรียญหกหมื 6, ่นกว่าเหรียญอ่าฮะแล้วเราก็เริ่มซื้อจากเขาที่ราคานั้ะมาจนถึงปัจจุบันอื ก็จะเห็นว่าจากบัญชีที่บันทึกไปช่วงประมาณสองสาเดือนหลังเนี่ยนะก็กาไรขึ้นมาแล้วกำไรยี่สิบสาสิเปอร์เซ็นขึ้นมาแล้วทั้งทั้งพอร์ตใช่ไหมคะจากทั้งทั้งที่ที่ที่ของกองนี้นะเริ่มมาพีคอ่าอ่าใช่ครับผมอืมอืมอืมค่ะ เพราะฉะนั้นจริงๆอาจารย์ก็เห็นชัดนะคะที่อาจารย์เล่าคือตัวฟันเดเมนทลหรือว่าพื้นฐานเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญที่ทําให้ DCA สําเร็จได้นะคะแต่ว่าจริงๆหลัก DCA เฟิร์เ,เป็นคนหนึ่งที่แบบ DCA lover คือชอบ DCA <c oughs> เพราะว่า1เป็นคนง่ายๆคือชอบความง่ายแล้วก็ชอบอะไรที่เป็นอัตโนมัติเพราะว่าเราเอาเวลาไปโฟกัสแบบอื่นนะคะทีนี้หลักหนึ่งขออนุญ,ญาต เสริมอาจารย์ก็คือจริงๆ DCA เนี่ยเขาจะบอกไว้ว่า2อ,อย่างที่ไม่ควรทําใน DCA เลยคือ1นคือซื้อของไม่ดีกับ2คือ DCA ตอนตลาดขาลงซื้อของไม่ดีคืออีเวน์ถูกแค่ไหนแต่ถ้าคุณซื้อของไม่ดีอะค่ะมันมันก็จริงๆไม่ควรซื้อตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะคะกับในตลาดขาลงแปลว่าเราเนี่ยจะเหมือนต้นทุนอนะเหมือนต่าลงเรื่อยๆจริงแต่สุดท้ายมันก็จะ จะกลับไปที่ต้นทุนโควที่น้อยใช่อ่าฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็แล้วแต่มุมนะคะแต่ในส่วนตัวเฟิร์นเวลาดี a เอรจะ d CA ในกองทุนรวมอย่างเงี้ยเป็นหลักนะคะแต่ว่าไม่ได้ลงทุนในหุ้นดี a แบบหุ้นรายตัวเป็นต้นทีนี้สิ่งที่อาจารย์เล่าให้ฟังน่าสนใจเพราะว่าจะบอกว่าเอ้ยพอมันมีพื้นฐานดีปุ๊บดีซอได้ขอใช้คํานี้แล้วกันนะคะอาจารย์จะ b c a ได้อังไงก็ได้ไมะกลแซวไปเรื่อยๆ ทีนี้ถ้าลองมองในมุมของคนที่เ,เป็นมือใหม่ในโลกคริปโตอาจารย์อยากจะบอกเขาอย่างไรว่าเฮ้ยอะไรที่ควร DCA อะไรที่ DCA ไม่ได้นะคะหรือแม้แต่มันเหมาะไปตลอดหรือเปล่าหรือมันมีจุดไหนที่เราควรพิจารณาว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันมันไม่ใช่จุดที่ควรไปต่อแล้วกับวิธีการแบบนี้ควรกลับไปลงทุนตามระบบเหมือนเดิมอย่างนี้ค่ะครับผมความรู้และ c o n ว i c t i o n สำคัญมากสำหรับการจะ dCA ให้สำเร็จนะ มันฟังดูเหมือนง่ายฮะใช่ไหมเราเติมเงินเข้าไปทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนหรือทุกอาทิตย์หรืออะไรต่ออะไรก็ตามเนี่ยมันมันดูเหมือนง่ายมากๆจริงๆนี้ก่อนรายการที่ผมนั่งนั่งทำโกโกชีขึ้นมาอันหนึ่งเพื่อลองซิมูเลตดูนะก็มันก็ดูง่ายดีนะครับแต่ว่า c o n v i คชั่นสำคัญเมื่อคืนเนี่ยเพิ่งได้คุยกับแฟนรายการคนหนึ่งนะฮะเราใช้คำนี้เหมือนอยู่รายการวิทยุเลยเนาะนะก็ทักทักเข้ามาทาง messenger นะครับเขาถามว่าอยาก DCA เหรียญตามเนี้ยอาจารย์คิดว่ายังไงนะ โอ้คำถามคำตอบของผมก็จะต้องบอกว่ามันขึ้นอยู่กับคุณนะขึ้นอยู่กับคุณว่าไอเหรียญที่คุณิสต์มาคุณคุณเขาเรียกว่าอะไรเข้าใจแล้วก็มั่นใจในเรื่องของคุณค่าของมันมูลค่าของมันออกไปจากนี้หนึ่งปีสองปีสิบปียีสิบปีเนี่ยขนาดไหนนะฮะซึ่งซึ่งคําตอบจริงๆก็คือยังรอ,อเขาตอบอยู่เนาะคือคือถ้าคําตอบมันออกมาเป็น<อ>ประมาณว่าแบบเนี่ยมันเหรียญทอ็ทอปๆใครๆเขาก็เล่นกันอ่า<อ>หรือว่าแบบฟังอาจารย์มาอะไรเงี้ย<อ>ผมบอกอย่างเงี้ยไม่รอด S <S <S ไม่รอดเพราะว่าคุณดีซีเอไปเรื่อยสภาพคุณขัดทุนมันจะมีช่วงที่ราคาลงนะฮะสภาพเราจะเจอว่าเฮ้ยมันขัดทุนเราอาจจะยอมแพ้เราอาจจะขายการเพราะเราเทคลอสที่ไม่จําเป็นนะครับแต่ว่าถ้าเราถ้าเราเข้าใจมันจริงๆแล้วเราเข้าใจเรื่องของการบริหารความเสี่ยงด้วยคือเวลาเราดีซีเอเราก็ไม่ได้ใส่แบบทั้งทั้งไลฟ์เซฟิงเข้าไปในทุกไม้ที่เราซื้อ <S <S ใช่ไหมเราก็เราก็ออมด้วยเงินที่เรารู้ว่าเงินนี้ยเราเซตเราเซตไว้สําหรับการออมแล้วเนี่ยแปลว่าเราไม่ต้องใช้มัน ถ้ามันหายไปเนี่ยก็แบบก็ซวยแต่ว่าไม่เจ็บนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็จะออมด้วยเงินที่ค่อนข้างเย็นก็คือเงินที่เหลือใช้กับอ่าซึ่งซึ่งก็เคยมีคนแซวว่าแปลว,ว่าการดีซมันมาเป็นศาสตร์สำหรับคนมีเงินเหลือใช้เท่านั้นใช่ไหม <c oughs> ก็ใช่ก็ก็คุณก็ต้องหาเงินประมาณหนึ่งนะ <c oughs> แล้วถ้ามันเหลือจริงๆเพราะถ้าไม่เหลือเนี่ยเราเอามาแล้วมันลงอ่ะกลายเป็นว่าเงินเราจมอยู่ถูกไหมฮะ <c oughs> อ่า<ๆ>ก็ก็อย่างนั้นมากกว่าผมผมเห็นว่าตรงนั้นสําคัญคือเราต้องรู้ว่าเราต้องมั่นใจจริงๆว่าอะไรมันมี พื้นฐานที่ดีแล้วก็เราก็ต้องรู้ด้วยว่าแฟกเตอร์ไหนที่ส่งผลกระทบต่อพื้นฐานเหล่านั้นของมันด้วยเพื่อที่เราจะได้ได้ไหวตัวถูกเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดขึ้นนะฮะ,ะแล้วมันเป็นเกยมยาวเป็นเกยมยาวที่ที่ต้องอดทนแล้วก็แต่ว่าความอดทนด้วยศรัทธามันไม่ยั่งยืนน้าความอดทนด้วยความรู้ความเข้าใจ จริงค่ะจริงๆพอดีซีเอมาสิบกว่าปีแล้วนะคะนี่เป็นสายดีซีเอแบบเพียวดีซีเอเลยนะคะอดทนได้ยังไงใช่ไหมจะชอบจริงๆจริงๆที่คุณเฟิร์นบอกเมื่อกี้ผมก็ทําอย่างนั้นนะคือคือช่วงตลาดลงผมจะมีผมจะมีระบบเทรนด์ฟอลวิ่งของผมใช่ไหมช่วงที่ระบบเทรนด์ฟอลวิ่งมันบอกว่าตอนนี้เป็นแบรริชเทรนเนี่ยผมจะผมจะเซตเงินเอาไว้ในบัญชีคือคือบัญชีเงินบาทนี่แหละสมมุติว่าเฮ้ยเรา DCA เเดือนละสองหมื่นสามหมื่นสมมตินะฮะ เราก็โอนใส่บัญชีอันนึงที่เอาไว้เก็บ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 แล้วพอระบบมันกลับตัวขึ้นมามีสัญญาณบอก bullish trend เมื่อไหร่เราก็เอาก้อนนั้นทั้งก้อนเนี่ยไปเก็บตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยให้ performance ดีขึ้นคือเราจะดึงต้นทุนได้ต่ำแล้วก็แล้วก็ความเสี่ยงที่มันจะลงต่อต่อตำลงก็เรียกว่าเอาศาสตร์มาผสมผสานกันได้อ่านะค่ะแล้วในความเป็นจริงเอ่อในมิติข,ของการ DCA เนี่ยหรือหรือในความเข้าใจของเฟิร์นเนี่ยเฟิร์นว่าที่อาจารย์กำลังบอกคือแต่ละคนมีีสไตตล์ท่แกกับ แตกต่างกันนะคะ v a l u e i n v e s t ส r นะคะสาย DCA นะคะหรือว่าสายเทรดเดอร์เนี่ยนะคะแต่คุณผู้ชมลองสังเกตทุกคนจะมีความชัดเจนนะคะมีความเข้าใจแล้วกออ็มีหลักการของตัวเองนะคะแล้วก็ยึดมั่นในวินยัยแล้วก็ระเบียบวิธีรวมถึงถ้าเกิดผิดพลาดนะคะก็รู้ว่าจะแก้เกมอย่างไรเสมอนะคะดังนั้นท้ายที่สุดเพราะว่าอยู่ที่ตัวเราเองมากกว่าทีนี้ถ้าพูดถึงภาพตลาดในวันนี้ค่ะจา์สิ่งที่เราเห็นก็คือ Bitcoin ขึ้นมาเยอะมากนะคะล่าสุด55,000เหรียญแล้วนะคะทีนี้อาจารย์มองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันมันเป็นฟัน a m เมนท l ลเชนจ์เลยหรือเปล่าหรือจะกลายเป็นอีกหนึ่งบ lish trend ที่อาจจะมีความผันผลที่เกิดขึ้นจาก s o ล o s ที่เข้ามาลงทุนจาก f ฟดที่บอกว่าไม่แบนนะจ๊ะอาจารย์มองอยังไงคะเรื่องนี้ผมมองว่าจริงๆ Bitcoin มีเขาเรียกฟันเดเมนทัลที่เป็นข่าวดีแล้วก็เหตุการณ์ที่ส่งผลดีเนี่ยคุกรุ่นมาหลายเดือนละนะครับ ยังไม่มั่นใจว่าทําไมมันไม่ระเบิดสักทีแล้วมันก็ระเบิดนะระเบิดขึ้นหรือลงก็ใช่หมายถึงระเบิดขึ้นนะฮะ,ะคือข่าวร้ายเนี่ยมันเป็นข่าวร้ายที่จริงๆแล้วในมุมมองของบิตคอยเนอร์แล้วกันเราจะมองว่าอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่เท่าไหร่นะ,ะแบบจีนแบนก็ทําไมเรากเขาแบนมันต้องสิครั้งแล้วแต่ว่าโอเคมันก็จะมีเอ่อโลกอื่นๆที่อาจจะยังไม่ได้คุ้นเคยหรืออยู่มานานะะี่ยกจจะตกใจใช่ไหมฮะ ตแต่ว่าในขณะเดียวกันเราเห็นอะไรเราเห็นแบบ Bitcoin Adoption ในระดับประเทศเราเห็นคนณปัจจุบ um, ันตอนนี้เกือบ4ล้านคนแล้วในเอลซาวาร์ใช้ Lightning Network แล้วนะฮะยอดการใช้งาน Lightning Network ขึ้นจากไม่กี่ไม่กี่หมื่นคนขึ้นมาเป็น9ล้านคนภายใน2เดือนนะอันนี้คือแบบยอดที่ยิ่งใหญ่มหาศาลมากแล้วมันเป็นเป็น next step ของ Bitcoin ที่สําคัญนะครับ เราเห็นกองทุนเข้ามาซื้อเราเห็นบริษัทเข้ามาซื้อนะล้วก็แต่อยู่ดีๆมันมันก็ไม่ขึ้นสักทีนะแล้วเราก็เห็น o n c h a i n analysis ที่บอกว่ากองทุนทั้งหลายบริษัทสถาบันการเงินทั้งหลายเนี่ยซื้อแล้วถอนบิตคอยออกไปเก็บออกจากเอ็กเชนเนี่ยเรียกว่าตอนนี้มีบิตคอยอยู่ในเอ็ก n g นในระดับ Alltimelow แปลว,ว่า Circulating Supply ที่คุณสามารถซื้อได้ในตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยนมันอยู่ที่ Alltimelow ถ้ามีดีมานนิดนึงราคาก็ต้องขึ้นละนะครับทั้งหมดเนี่ยอยู่มาหลายเดือนแล้ว แล้วเราก็นั่งดูกันอยู่แล้วมันทําไมไม่ขึ้นอาฮะอยู่ดีข่าวโซลอรซื้อมาขึ้นเลยนะฮะก็ก็เลยรู้ว่าบางทีเนี่ยดีมานมันก็ดรฟブด้วย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 ข่าวที่อาจจะเข้าใจได้ง่ายแล้วกันนะครับอย่างนั้นออืมแต่ว่าจริงๆพื้นฐานมันเปลี่ยนมานานแล้วแต่ว่าเพิ่งจะมีทิปปิ้งพอยต์หลักที่ทําให้ราคาปรับขึ้นแล้วระดับราคาถ้าอาจารย์ดูจากตัว price pattern เมันมันถือว่าเป็นจุดที่น่าเชื่อว่าจะไปต่อได้แล้วหรือยังคะอืม สองจิตสองใจเหมือนกันนะครับคือคือ,คอถ้าถ้าดูผมเคยวิเคราะห์เชิงเทคนิคเอาไว้เนาะนะฮะผมตั้งทราเกตเอาไว้เมื่อตอนตอนก่อนที่มันจะลงรอบนี้ผมตั้งไว้ประมาณห้าหมื่นเจ็ดอ้อ <ไว S 2> แล้<ไ>วมันขึ้นไปไม่ถึงมันไปถึงแค่ประมาณห้าหมื่นหนึ่งห้าหมื่นสองลร่วง <S <S 2> <S 2> อ,อืเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่หนึ่งก็คือต้องบอกว่าห้าหมื่นเจ็ดนั้นยังอยู่คือหมายถึงว่ามันยังเป็นทราเกตก่อนที่จะมีการปรับตัวเนี่ยนะฮะอ่ยังอยู่ถ้าไม่ทะลุส่วนนั้นไปได้เนี่ยผมก็ยังคิดว่าเป็นไปได้ว่าอันเนนีี้ป็ท่ ที่อาจจะเป็นการขึ้นสั้นๆแล้วต้องมีการปรับตัวอีก แต่การปรับตัวอีกครั้งหนึ่งนี่อาจจะลงไม่ได้ต่ำมากนะักจากคนที่แอนตี้ดีซีเอนะคะตอนนี้ก็ต้องยอมรับนะคะว่าอาจารย์ตามก็เห็นประโยชน์นะคะของ DCA ค่ะแต่ก็ไม่ได้ใช้ได้กับทุกสินทรัพย์ในมองหัวจานนะคะอาจารย์มองว่าสิ่งที่สามารถใช้ได้ก็คือสินทรัพย์ที่มีพื้นฐานซึ่งอาจารย์กําลังหมายถึงบิตคอยนั่นเองนะคะแต่ก็ต้องดูจาก2ปัจจัยคะ่ะหคือความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานของสินทรัพย์นั้นจริงๆกับ2คือเรื่องของ Conviction นะคะความเชื่อมั่นความ มั่นใจที่จะเกิดขึ้นซึ่งก็แน่นอนต้องมาจากความรู้จริงๆของตัวเองด้วยนะคะหลังจากอาจารย์ DCA มาได้ปกีกว่าก็พบเลยนะคะว่าสิ่งสําคัญคือถ้าเป็นสินทรัพย์ที่มีแรงเหวี่ยงสูงๆนะคะหลัก DCA จะช่วยดึงฐานหรือว่าดึงทุนนะคะของสินทรัพย์นั้นๆเนี่ยให้ลงมาต่ําได้นั่นเองค่ะแล้วอาจารย์ก็ทํามาประมาณสักปีกว่าแล้วนะคะเราก็ถือว่าเป็นการ DCA ด้วยหลักว่าอยากจะใช้ตัวบิตคอยเนี่ยเป็นเหมือนการออมเงินนั่นเอง ส่วนอนาคตนะคะจากราคาที่ปรับขึ้นมาเหนือ55,000ดอลลาร์สหรัฐอาจารย์บอกว่านี่เป็นสิ่งที่ควรจะเกิดอยู่แล้วจากหลายปัจจัยนะคะทั้งในส่วนของเรื่อง ยูสเคสที่เกิดขึ้นจริงในบางประเทศนะคะเรื่องนักลงทุนสถาบันนะคะที่เข้ามาในตลาดนี้แล้วก็เรื่องของตัวซัพพลายที่อยู่ใน e x c h a n g e ที่ตอนนี้อยู่ l l time l โ low คือต่ำที่สุดแทบจะไม่มีซัพพลายในการซื้อขายในตลาดแล้วเพราะว่าหลายคนซื้อแล้วมาถือเก็บไว้เนื่องจากว่า Bitcoin มีซัพพลายที่ลิมิตนะคะแต่อย่างไรก็ตามราคาจะขึ้นไปได้ถึง5 7 0 0 0ดอลลาร์ 57, สหรัฐต่อ Bitcoin ก่อนที่จะย่อตัวลงมาเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวมีโอกาสมาอัปเดตกันเพิ่มเติมรวมถึงอาจารย์มีหนังสืออีกหนึ่งเล่ม แฟนๆลงทุนนิยมได้ติดตามกันเดี๋ยวรอฟังกันได้ในครั้งต่อ,ตอไปนะคะวันนี้ขอบคุณที่ติดตามกันสวัสดีค่ะ